เด่นมันแย่ขนาดที่แบบมันไม่ขึ้นเลยหรอวะเนี่ยทุกคนเห็นเราไหมเราไม่เห็นใครเลยเว้ยอันยองเราจะลงไลฟ์ตอน2:30ปากแดงมากเอ้ยฉันเห็นละบีมไฮสมาร์ทไฮละบีมไม่เชื่อเห็นแล้วทุกคนเราเห็นแล้วสวัสดีนิเก้อันยองแต่ดีเลย์เยอะอยู่นะแล้วพูดอันยองไปประมาณ2 นาทีละเป็น FT ครับหรอครับจริงหรอครับเอาลายเซ็นไหมอ๋อเมื่อวานตบปากพี่ทำไมเจ็บมากกล้ามากนะคะอย่ามาใส่ลายนี่ได้ไหมสวยสับละเอียดก็สวยแล้วสิคะดูสิดิฟขึ้นมาอยู่ตรงจมูกมันจะไม่สวยได้ไงมันเป็นฟิลเตอร์พอสอมันเป็นฟิลเตอร์ออมสวยค่ะน้องดูเบื้องหลังคือที่มาของออมสวยก็คือมันมีออมสิน2 คนไงคะแล้วตอนแรกเราเพิ่งรู้จักกันวันแรกเนาะพี่ทีมฟิตติ้งเขาก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันมีออมสิน2 คนเราก็เลยเสนอตัวว่าเฮ้ยเราเสียสลับเปลี่ยนชื่อให้ก็ได้เราชื่อออมสวยค่ะจบค่ะก็ไม่เข้าใจว่าพอหลังๆมาเขาทำไมไม่เรียกออมสวยสงสัยมันเรียกยากก็เลยเรียกหนูออมออมสินเหมือนเดิมพี่ออมคนรักคุณพี่ออนแอร์เมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะติดตามในเพจนะคะติดตามในเพจนะคะโอ้ยมีแต่คนมาแบบมาให้ท้ายว่าสวยก็ได้ค่ะยอมรับค่ะพี่คะตอบคำถามคนนี้หน่อยค่ะชี้ถามว่าอะไรนี่ไม่เห็นเรียกออมเซนค่ะมาจากเส้นเลือดพี่ฟ้าแรงมากไม่โอค่ะมันมีฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเส้นเลือดฉันแต่ว่าไม่ต้องเรียกออมเซนเนาะเมื่อไหร่คนไทยจะเป็นคนต่างชาติคะเมื่อที่คนไทยไปต่างประเทศค่ะก็จะเป็นคนต่างชาตินะคะพี่ออกมาปีละครั้งก็จริงพี่ออมเสียงน่ารักมากครับขอบคุณค่ะน้องนิกกี้พี่จำน้องนิกกี้ได้นะน้องนิกกี้เป็นแฟนคลับตัวยงของพี่ใช่ไหม อย่างนี้เดี๋ยวเธอขอดูมือพี่ออมหน่อยมันไม่มีเนี่ยมันมีอะไรมันไม่มีถ้าเพื่อนสนิทพี่ที่เลิกกับแฟนไปแบบไม่ดีแล้วกลับไปกินข้าวกับแฟนเก่าพี่คิดว่าไงคะไอ้เรื่องแบบนี้พี่ว่าพี่จะไม่ทำแล้วแบบพี่ก็จะต่อว่าเพื่อนพี่ซึ่งพี่ทำแล้วพี่เข้าไปต่อว่าใน direct IG แล้วว่าทำแบบนี้มันไม่ได้นะคือกินข้าวกับแฟนเก่าแล้วเอามาลงในสตอรี่ได้ไงต้องลงในโคเฟนเท่านั้นถ้าคนเขาจะเห็นเข้าใจไหม รู้เลยนะคะว่าพูดถึงใครรู้ตัวละมีคนรู้ตัวแล้วมีคนฮะนะคะมีคนร้อนตัวนะคะตลกมากหน้าเหมือนพี่ออมสินหญิงเลยไม่มีนะคะออมสินหญิงมีแค่ออมสวยกับออมสิน
ออมชายคือออมศิลป์ออมผู้หญิงคือออมสวยโอเคนะคะ มีคนร้อนตัวค่ะ พี่ออมเป็นเด็กเก่าอนอหรือเปล่าคะรู้สึกคุ้นๆหนูไม่น่าจะคุ้นนะเพราะว่าตบมานานมากแล้วแต่พี่คิดว่าหนูคงจะไปได้ยินจากใครมาแล้วเอามาถามใช่ไหมพี่เป็นเด็กเก่าอนอค่ะใครที่กำลังจะสอบขอให้โชคดีกับการสอบนะคะเหลืออีก2นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะพี่ราดาสวัสดีค่ะปะโชสวัสดีค่ะเรียกออมมี่ได้มุ้ยได้ครับอยากเรียกอะไรเรียกเลยครับฝากติดตามอู้อู้อู้เฮ้ยต้องพินอันนี้ต้องพินฝากติดตามซีรีส์ The Tuxedo เริ่ม5มีนานี้นะคะมารอคุณจันเจ้าด้วยกันนะ CH3 CH3 Plus นะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะดูทักซิโดไปก่อนนะพินไว้เลยจ้า พี่อมศิลป์สูง165นะคะพี่อะวัดเองอะได้165แต่พี่ไปยืนใกล้คน160เอ้ย168ใช่พี่ไปยืนใกล้คนสูง168แล้วเขาบอกว่าเอ้าเท่ากันเลยก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันแม่มาอ่านคอมเมนต์ปอปอคุยมันมีคนร้อนตัวมันออกไปยังไงคนนั้นอ่ะดูอันดีอุ้ยมันออกไปแล้วว่ะปะโชไอคนที่มันร้อนตัวมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันฟังไม่ได้พี่ออมเฮ้ยมัน29แล้วอ่ะเอาไงดีมัน29แล้วอ่ะเอาสั้นๆแล้วกันแล้วน่าจะจบพอดียินหยางวุ้ย30แล้วงั้นเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปแล้วกินหยางตอนล่าสุดนะคือเป็นความตั้งใจของเราเลยที่ของเรานี่คือของแบบของทีมไม่ใช่ของเรานะหมายถึงแบบของยินกับทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ทางพี่ฟ้าด้วยที่แบบว่าอยากจะทำเรื่องนี้ให้แบบยังไงดีอ่ะให้เด็กๆอ่ะได้ตระหนักถึงเรื่อง LGBT ก็ตามเรื่องแฟชั่นก็ตามเรื่องความเท่าเทียมก็ตามอะไรเงี้ยคือทุกคนอาจจะได้ซึมซาบมันไปไม่มากก็น้อยแล้วก็อยากให้เด็กๆอ่ะได้เข้าใจศิลปะการแร็กด้วยก็เลยเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาอันนี้คือสั้นแบบสั้นๆปานนะทุกคนหนูเกิด31พฤษภาเราเกิด30พฤษภาไปละบ๊ายบายฝันดีนะจ๊ะ